ลังกองถ่ายคนหัวครัวนะคะเขาไม่ได้แค่ทุ่มเทเฉพาะแบบพนักงานนะคะนั่นแหละโอ้บรรทายสะโพกโอ้บรรทายสะโพกเราพาเด็กมาฝึกงานครับเราฝึกงานได้อะไรบ้างครับถ้างานไหนมีผู้หญิงรับฟิล์มครับแต่วันก่อนใครไปทำนี่รถผมแผลเปิ้ลเทอร์เลยจะโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นไงบ้างคะกับการมาเป็นพุ่มกับผมไม่ใช่ตำรวจครับคือเราพุ่มกับรู้สึกดีครับรู้สึกดีน้องเขาดูสตรองนั่นแหละเอวบั้นท้ายสะโพกตั้งใจทำงานนะคะเอวบั้นท้ายสะโพกใช่ครับใช่จริงจังงานครับตั้งแต่ออกกองคนหัวครัวมากองนี้น่าจะดูเป็นเหมือนกองถ่ายที่สุดแล้วเราพาเรียกว่าเด็กมาฝึกงานครับนี่ครับสนิกเกอร์กับฟีลิ่งมาฝึกงานแล้วน้องๆที่เรียนไม่จบเนี่ยมาสอนงานเราทีนึงอุปกรณ์ก็ยืมมาจากเด็กมหาลัยครับวิชาก็ขอมาจากมันทีนึงคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์ของเราเป็นแบบกอง YouTube แล้วน้องเขามีประสบการณ์ทางด้านแบบทำแนวโฆษณาจริงๆมันเรียกเก็บงานได้อะไรบ้างคะแล้วก็ถ้างานไหนมีผู้หญิงรับฟิล์มครับยกเว้นเวลาที่เรียนออกฉากนี่พี่เคนผมฝากตัวนะผมฝึกงานอีก3เดือนพี่ผมได้เยอะเลยวันนี้อะไรนะอันนี้คือมาฝึกงานมาฝึกงานพี่อันนี้เขาเป็นประจำประจำอันนี้ฝึกงานขอบคุณนะพี่ผมได้เยอะเลยนี่ไงอีกคนนึงอีกคนนึงขอบคุณนะครับพี่ชมดีอ่ะเล่นผ้าใหญ่เลยกระบะหนึ่งแทนมันขาล้มเลยไม่เกินไปแต่สามมือสวยนะเอาแบบมีเล่นกล้องเล่นกล้องแบบนั้นบ้างก็ได้สวยเลยผมตั้งใจทำงานใหญ่เลยอ่ะผมตั้งใจทำงานไปเลยนะจริงครับพี่ไม่เห็นมันจับกล้องเลยถือไม่ถือแม็กถ่ายงานเองเนี่ยกำลังนั่งตัดอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเดียวแล้วเนี่ยเบื้องหลังกองถ่ายคนหัวครัวนะคะเขาไม่ได้แค่ทุ่มเทเฉพาะแบบพนักงานนะคะนี่ซีโอเขาก็ทุ่มเทเตรียมพร้อมมาเองเส้นนี้นี่12บาทนะน้ำหนักเหรอราคานี่12บาทเลยนะถ่ายงานกันเสร็จแล้วนะครับแต่วันก่อนใครไปทำนี่รถผมเป็นรอยก็เพิ่งจะลัมโบมาซ่อมกับพี่หมีที่เพนกวินบอดี้เพนนะครับแล้วก็ตกใจเพราะว่าแผลเบลเลอร์เลยคิดผมไปไม่กี่พันบาทนะอยากรู้ผมทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้อย่างแผลเงี้ยพี่หมีสำหรับใครที่มีรถที่รักแล้วมันขีดคูณไปโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี้ซ่อมนานไหมครับเรียกสักเท่าไหร่ครับพี่รอยประมาณนี้ครับก็น่าจะใช้เวลาสักไม่เกิน2วันครับพี่ส่วนราคาซ่อมเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงหรอกครับก็ห้าร้อยพันนี่นะครับบางทีหลักร้อยก็ได้เหรอได้ครับถ้าผมฝากไว้ก่อนนะพี่นะได้ครับยินดีเลยครับพี่มีครับขอบคุณใครแบบว่าอยากจะเก็บรายละเอียดนะครับแนวสีทุกอย่างก็เพนกวินบอดี้เพนเดี๋ยวทิ้งเฟซไว้ตรงนี้ติดต่อได้เลยครับพี่ครับขอบคุณครับ